Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast. Inside Golf, in focus. In association with Sing Corporation. สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับใน All Thailand Golf Tour Podcast กับรายการ In Focus ครับ In Focus วันนี้จะมาพูดคุยกับ Living Legend หรือว่าตำนานกอล์ฟของไทยอีกหนึ่งท่านนะครับท่านนี้เป็นท่านที่สร้างประวัติศาสตร์ทำให้นักกอล์ฟไทยนั้นถือว่ามีความมั่นใจว่าสู้กับนักกอล์ฟต่างชาติได้อย่างแน่นอนเพราะท่านเป็นคนแรกที่คว้าแชมป์ Thailand Open แล้วก็ได้ครองถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9สำเร็จในปี1991นั่นก็คือโปรสุเทพมีสวัสดิ์ท่านเองครับผมอยู่กับโปรสุเทพมีสวัสดิ์แล้วนะครับโปรสุเทพสวัสดีครับครับสวัสดีครับโปรสบายดีนะครับผมสบายดีครับตอนนี้โปรอยู่หัวหินนะครับตอนนี้โปรอยู่หัวหินนะครับผมโปรขออนุญาตถามครับปีนี้โปรอายุเท่าไหร่แล้วนะครับผมครับตอนนี้เลยใช่ใช่ครับก็นะตอนนี้ผมก็อายุประมาณจะเข้า70แล้วโอ้จะเข้า70แล้วแต่ยังตีดีเดือนพฤศจิกาเข้า70แล้วครับผมเดือนธันวาธันวาเข้า70แล้วครับครับผมแล้วเริ่มเล่นกอล์ฟได้ยังไงครับก็ผมเริ่มเล่นกอล์ฟครั้งแรกของผมก็บ้านอยู่แค่สนามกอล์ฟอ่ะแล้วผมก็เข้ามาเก็บกอล์ฟเป็นเด็กแค่นี้อ่ะครับตอนรู้สึกผมอายุประมาณสัก12 13อ่ะอืมเป็นเด็กแค่นี้อยู่เลยครับผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบกถุงไปด้วยครับตอนนั้นเป็นสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟของรถไฟอ่ะครับก็แบกถุงอะไรไปได้พอเย็นๆก็หยิบไม้ของเจ้านายไปตีเล่นอันสองอันอะไรเงี้ยอืมครับผมตีไปเรื่อยๆก็ตีเสร็จแล้วก็แบกถุงกอล์ฟบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วมีคนสอนไอ้คนสอนผมก็ไม่มีอะครับครับผมว่าเหมือนกับเรารักจำอ่ะอืมครับอัดเองอะไรเองรักจำอะไรเองเงี้ยอัดตีไปอะไรไปอะไรเงี้ยครับผมแล้วเคยคิดจะไปทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่นักกอล์ฟไหมครับโปรไม่เคยเลยครับอยู่แต่กอล์ฟอย่างเดียวตอนประมาณตั้ง15-16อ่ะผมก็ยังเล่นกอล์ฟอยู่ครับแต่เล่นอ่ะอืมครับเล่นมั่งเลิกมั่งเล่นมั่งเลิกมั่งอ่ะครับแล้วก็นึกไม่รู้ช่วงไหนอ่ะผมมาอยากตีกอล์ฟอ่ะแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนๆอ่ะครับผมมีโปรพลครับปอตีอะไรอย่างเงี้ยครับโปรพลอ่ะครับผมปอตีอ่ะนั่นแหละก็มาตีกอล์ฟกันก็ตอนนั้นผมก็ตีกอล์ฟมาเรื่อยเลยทีเนี้ยคล้ายๆว่ามันกำลังมันตีได้นี่มันตีไกลดีตอนนั้นอ่ะครับผมก็มาเริ่มเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเล่นไปที่จะบอกไปลึกเลยนะผมเล่นไปเสร็จแล้วพอมีแข่งขันโปรอ่ะครับผมก็ไปเล่นโปรเลยตอนนั้นโปรไม่ต้องสมัครนี่โปรไม่ต้องมีไม่สมัครก็แข่งโปรได้เลยสมัยนั้นน่ะอ๋อไม่ต้องสอบโปรเหมือนกับสมัยนี้ไม่ต้องสอบโปรเลยสมัครไปก็แข่งขันได้เลยอะไรเงี้ยอ๋อครับสมัยนั้นโปรมีประมาณอยู่ประมาณสัก70กว่าคนได้สมัยที่ผมเป็นอ่ะครับสมัยนั้นก็มีพวกสุกีอุทัยครับอะไรพวกเนี้ยครับผมอาจงอาจินสุกอะไรพวกเนี้ยสมัยนั้นอ่ะรวมแล้วไม่ถึง100คนครับไม่ถึง100คนก็แข่งกันไปอะไรเงี้ยเงินรางวัลสักเท่าไหร่โปรจำได้ไหมครับสมัยแรกๆนู้นเลยครับสมัยแรกๆเงินรางวัลมันก็ผมตอบไม่ถูกอะที่หนึ่งนะตอนสมัยนั้นใช่ไหมไปผมอยู่หินนะไปกรุงเทพดีกันไป500ก็ไปแข่งก่อนขันตอบได้แล้วอืมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพักอยู่ที่หัวหมากอะสนามก๊อฟได้หัวหมากกับเพื่อนอยู่แถวนั้นไปพักเลยอะไรเงี้ยก็มีเงินไปประมาณไม่ถึง1,000 บาทก็เข้าไปแข่งขันเข้ากรุงเทพก็แข่งได้แล้ว
ในรายการของเบียร์สิงห์เท่านั้นเลยรายการอื่นไม่มีตอนนั้นสมัยนั้นนะสักมันมีปีนึงมันมีแข่งสักกี่ครั้งอะครับปีนึงมันก็ของบุญรอดปีก็มีหลายครั้งอะปีนึงอะแต่มันก็รางวัลมันน้อยแต่แข่งเยอะอะปีนึงนี่รู้สึกประมาณได้ประมาณสักบางทีก็ไม่ถึงหมื่นอะครับสมัยนั้นอะครับสมัยนั้นนะครับไม่ถึงหมื่นบางทีก็ได้หมื่นหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยแข่งแถวยูนิโก้โหมาอะไรอยู่ระแวกนั้นอะครับอะไรเงี้ยแล้วก็มาฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันแข่งขันกันเนี่ยมีต่างชาติบ้างไหมครับหรือว่ามีแต่คนไทยต่างชาติไม่มีครับต่างชาติมีคนไทยอย่างเดียวโปรไทยครับเด็กโปรไทยก็พอผมเล่นใช่ไหมผมก็เริ่มแข่งขันโปรจริงเลยทีเนี้ยครับไอโปรไทยที่ว่าสมัครแล้วก็เล่นได้เลยอะไรเงี้ยนะครับครับผมมันก็ทีนี้ผมก็แข่งเริ่มแข่งไอ้นี่เลยสมัครแข่งไทยแล้วแต่แล้วเป็นที่ดอนเมืองอ่ะฮะครับไอสมัยนั้นเนี่ยรู้สึกผลทศสองผมมา516เป็นครับแข่งของตั๊กซี่อ่ะครับผมตั๊กซี่อะไรครับตั๊กซี่ของไอ้ไทยแล้วเป็นอ่ะอ่าฮะเจ๊เขาว่ามีแบบปีละครั้งอ่ะในประเทศอ่ะอะไรเงี้ยจัดๆเงี้ยนั่นแหละผมเริ่มแข่งได้ตั้งแต่216อ่ะครับโอ้โห2516ก็40กว่าปีมาแล้วนั่นแหละจนมาจนไปเล่นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอเล่นผมก็ไปเล่นที่ไอ้กับสยามอ่ะครับสยามที่พัทยาสยามคันที่ขับโอคอสสยามคันที่ขับอะสมัยนั้นอะครับผมผมก็ไปแข่งตอนนั้นผมเลิกอายุ22แล้วครับแล้วผมก็ชนะโปรตุกีเขาครับผมพอผมชนะโปรตุกีเขาได้ทีนี้ผมก็เล่นไปเรื่อยเลยผมก็ตีดีอะผมก็ไปแถวเมืองมาเลยอะไรเงี้ยออกไปเล่นแถวเนี้ยสิงคโปร์บ้างอะไรบ้างเงี้ยตอนนั้นมันเป็นทัวร์ของสิงคโปร์หรือว่ามันเป็นพวกทัวร์อาเซียนอะไรประมาณอย่างนี้ป่ะครับก็ทัวร์แบบทัวร์เราเล็กๆเงี้ยครับไปเล่นครับผมเล่นสิงคโปร์บ้างมาเลย์บ้างอยู่สองแห่งเนี่ยที่ไปเล่นเนี่ยครับอะไรเงี้ยไอตอนที่ผมชนะสุกี้ไอชนะสุกี้เขาชนะรายการบิสโตนอ่ะแล้วเขาก็ให้ผมไปแข่งที่ญี่ปุ่นครับผมไออันนั้นแหละนะไอนั้นรู้สึกจะพอสอ22มั้งครับนั่นน่ะผมเล่นก๊อฟดีพอดีจังหวะนั้นน่ะอ่าฮะแล้วผมก็แข่งไปเรื่อยๆเลยไม่หยุดเลยอ่ะตอนนั้นน่ะผมก็เล่นไปแต่มาเลยผมไปเรื่อยแบบเล็กๆน้อยๆเรียกไปเรื่อยๆครับครับผมมันไม่รู้จะทำอะไรอาชีพเล่นก๊อฟต้องไปแล้วช่วงนั้นน่ะสมัยก่อนนั้นเนี่ยถือว่าพออยู่ได้ไหมครับสำหรับรายได้นะครับสมัยนั้นอยู่ได้ครับครับอยู่ได้สบายแบบว่าอารมณ์แบบสมัยนี้อยู่ไม่ได้แน่อ่าฮะนะถ้าสมัยนั้นน่ะมันเงินมันน้อยผมก็ไปแข่งแถวมาลงมาเลที่ไหนก็ประมาณหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยไม่มากอ่ะครับมันต้องพอเมืองไทยอ่ะแหละผมไปเล่นแต่มันต้องไปเล่นอ่ะครับมันต้องอยู่ไม่ได้โปรตีเป็นเดือนๆอะไรเงี้ยโปรสุเทพจำได้ไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าที่โปรชนะแข่งขันอาชีพเนี่ยชนะไปกี่แมตช์ครับมันบอกไม่ถูกอ่ะเชียงใหม่ผมก็ชนะเป็นเกือบสิบรายการนั่นเชียงใหม่อ่ะโอ้ครับแล้วยูนิโก้อะไรพวกนี้ผมก็ชนะในเมืองไทยผมชนะเยอะครับครับผมถ้าไปในเมืองไทยเนี่ยผมก็ชนะเยอะถ้าไปเมืองนอกผมชนะมาเลยแมตช์เดียวนานละนานละแล้วตีโลโมนวันได้รถคันหนึ่งที่มาเลเหรอครับที่มาเลยอ่ะแล้วรถทำไมครับขายไอ้รถก็ขายครับผมไอ้ตอนนั้นผมจำไม่ได้พ.ศ.เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่สามีว่าแล้วผมก็กลับมาเล่นอะไรพวกนั้นนะครับในสมัยนู้นเนี่ยพอโปรไปแข่งขันต่างประเทศแล้วต้องกลับมาไทยแลนด์โอเพ่นเนี่ยโปรเล่นไทยแลนด์โอเพ่นมาหลายครั้งยังไม่ชนะสักทีเคยคิดไหมครับว่า
สักวันหนึ่งมันจะมีคนไทยชนะเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะครับไม่เคยคิดว่าคนไทยจะชนะแต่ก็ยังไงก็ต้องแข่งกันชนะไม่ชนะก็ปีละครั้งก็ต้องแข่งกันเราเป็นโปรแล้วอ่ะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือสู้เต็มที่ว่าอย่างนั้นเถอะครับสู้อ่ะครับแต่มันยังไงไอ้ช่วงนั้นรู้สึกมันดีหมดอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะครับเราผมดีหัวก็ดีท้ายแล้วก็ดีการ2วันดีมากแล้วก็หัวแค่2ท้ายแค่2ครับก็มันทั้งหมดเป็น10อันโด16อันเดอร์อ่ะครับตีไปคราวนั้นน่ะตัวโปรเนี่ยเกมกอล์ฟของโปรเนี่ยอันไหนคือจุดเด่นของโปรสุเทพครับผมไม่มีจุดเด่นอะไรหรอกผมก็เล่นกับผมธรรมดาอ่าฮะเราก็เล่นไปผมเล่นไปผมก็คิดไปเวลาแข่งขันน่ะตีแต่ละช็อตผมก็ต้องคิดไปอ่ะแต่มีคนบอกว่าโปรสุเทพเป็นคนตีไกลใช้ได้คนหนึ่งเลยนะครับไม่ไกลอะไรผมก็ตีสมัยนั้นก็ตีอยู่ประมาณ250อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนสมัยนี้ครับครับผมสมัยที่ผมชนะทะเลเส้นเนี่ยในทุ่มผมมีไม้อยู่ประมาณ5ยี่ห้ออ่ะโอ้โหมันไม่ใช่ยี่ห้อเดียวนะ ผมเอาไม้อะไรก็ได้ใส่แล้วรวมๆไหนตีได้เราก็ใส่อะไรกันไหนตีได้ผมก็ใส่ครับใส่เข้าไปจนครบ14อย่างอ่ะครับอะไรอย่างเงี้ยยังไงครับใส่เราก็ต้องสู้เขาอ่ะเราอุปกรณ์เราไม่ดีอ่ะตอนที่เล่นทะเลเส้นอ่ะครับคนอื่นเขาอุปกรณ์ดีเราก็อุปกรณ์ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ทีนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจังหวะมันโชคดีอ่ะมันตีอันเดอร์ทั้ง4วันอ่ะอือหือแล้วผมก็คิดอีกทีว่ามันตอนนั้นก็มีเพื่อนมาคนหนึ่งไอ้เจวิซิงอ่ะตอนนั้นอ่ะครับตอนกระดานอยู่แถวยุโรปอ่ะครับก็รู้เขาก็รู้จักผมเล่นมาเลยครับด้วยกันตอนนั้นอ่ะอือหือแล้วผมก็นึกในใจว่ามันเข้ามาทำไมเนี่ยมาเล่นรายการอย่างนี้มาทำไมรายการอย่างนี้ไม่ใช่รายการของเขาเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาแข่งด้วยผมว่าเฉยๆผมว่าแข่งเป็นธรรมดาแหละอะไรเงี้ยอือแต่ว่าสกอร์ของเรามันดีสกอร์ดีเราไปชนะเขาได้ไงวันนั้นแสดงว่าปี1991ที่โปรชนะไทยแลนด์โอเพ่นปีนั้นมี VJ ซิงมาด้วยครับมีมาด้วยครับโอ้โหผมเพื่อนกันด้วยแหละมาเล่นอยู่มาเลด้วยกันตอนนั้นครับผมก็นึกในใจว่าเขามาทำไมให้ต้องมาแข่งขันรายการนี้ทำไมอะไรเงี้ยปีนั้นโปรในไทยแลนด์โอเพ่นนี่โปรนำมาโดยตลอดนะครับหรือว่าตามเขาครับผมสกอร์ผมมามันก็นำมาตลอดละนำรู้สึกจะนำก็แต้มเดียวฮะตอนนั้นนำใครพอจำได้ไหมครับจำไม่ได้ครับครับผมแต่คนที่สองผมก็จำเขาไม่ได้เขาเป็นฟิลิปปินส์อืมครับแล้วเขาตีมาวันสุดท้ายเขาตีมาเท่าไหร่วันสุดท้ายเขาตีมาเสร็จนะครับแล้วก็ผมตีตามหลังเข้ามาครับแล้วก็เหลืออีกประมาณ4หลุมครับผมผมต้องกลับมาตามเขาอ่าฮะตามเขาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมก็ได้3เบอร์ดี้ได้2เบอร์ดี้มาก่อนครับ15 16ครับอะไรเงี้ยอือฮึ17ผมก็พา17ผมก็พาครับปรากฏว่าขึ้นหลุมสุดท้ายนี่สกอร์เท่ากันอืมครับสกอร์เท่ากันเสร็จแล้วผมก็ตีลูกแรกไปมันก็ไปอยู่ทางซ้ายมือของต้นกระปูอ่ะครับเคยเห็นนะเคยเห็นครับต้นกระปูทางซ้ายมือประมาณหลัก150อ่ะครับผมแล้วผมมาจอดอยู่ทางซ้ายผมก็ตีไปทางซ้ายมือตีให้ลูกเฟดมันไม่เฟดไปอยู่ตรงหลัก150ครับพอตีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมก็เดินไปนึกไปคิดไปว่าลูกมันจะอยู่ตรงไหนต้องอยู่ขวาหน่อยแล้วก็ตีได้อยู่เข้าไปซ้ายหน่อยแล้วก็ตีไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เดินคิดไปแต่สับไปถึงลูกกอล์ฟครับไปอ่านเรียบร้อยแล้วซ้ายมันก็ไปไม่ได้ตกบังเกอร์เพราะมันมีกระทงปักอยู่ทางซ้ายกระทงซ้ายก็อยู่ทางซ้ายอะไรเงี้ยแค่มาคิดอีกทีมันมีเสาไฟอยู่ต้นเงี่ยมาทางฝ่ามืออ่ะฮะครับผมที่ท่านน่ะที่ท่านหลุมสิบอ่ะครับผมเล็งไปที่ท่านนั้นแหละที่เสาไฟอ่ะครับ
พอดีจังหวะน้องชายผมถือถุงด้วยสุพจน์อ่ะครับผมก็ถามเขาว่าอันนี้ระยะเท่าไหร่เขาบอก150ครับพอดีลูกมันก็ไม่จมอ่ะลูกมันก็ลอยนิดหน่อยอ่ะครับผมก็บอกให้เขาเอาเหล็กเจ็ดมาให้ผมเดี๋ยวผมจะตีเขาดูอะไรอย่างเงี้ยบอกเขานะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูว่ารุ่นเนี้ยแล้วให้เขาออกแรงงานแล้วผมก็ตีที่เสาไฟมันไปยากครับผมก็ตีไปลูกมันก็คุกมันก็ออกต้นกระปูอ่ะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าลูกมันจะไปตกตรงไหนอ่ะอ่าฮะแต่ความตั้งใจจะตีให้มันเลี้ยวเข้าไปให้เยอะที่สุดอ่ะพอไม่ออนให้ดีตรงซ้ายและใกล้ตรงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบังเอิญน่ะลูกมันตกไปอยู่ขอบทีแล้วคนก็ตกมือใช่ไหมครับผมคนก็ตกมือผมก็ลูกนี่สงสัยจะไปใกล้แล้วแหละอะไรเงี้ยครับแล้วบังเอิญว่าไอ้คนที่สองอ่ะแต่คนที่เขาวิ่งขึ้นมาดูครับใช่ไหมผมก็เห็นละวิ่งขึ้นมาดูเสร็จสับเรียบร้อยเขาวิ่งกลับไปเขาวิ่งกลับไปปรากฏว่าลูกผมเนี่ยใกล้อะไรเงี้ยใกล้สักแค่ไหนครับโตประมาณไม่ถึงศอกครับอุ้ยอะไรเงี้ยมันเข้าไปใกล้อ่ะผมเดินขึ้นกีนไปผมขึ้นเดินขึ้นกีนไปผมก็เทคไปว่าอีกคนจึงตีไปทางนู้นอีกคนตีไปทางนี้ครับแล้วลูกอยู่ตรงนี้จะเป็นลูกของใครนั่นเสร็จผมก็เดินเทคไปเรียบร้อยประกอบว่าลูกนี้เป็นของผมผมก็ไม่ตื่นเต้นอ่ะผมก็เดินธรรมดาตีธรรมดาเนี่ยแล้วผมก็เข้าไปมาร์คอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็มาคิดว่าถ้าเราลูกเนี้ยผมพัดไม่ลงเนี่ยผมคงจะต้องโดนกระชื่อรู้โดนด่าโดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะลูกมันใกล้แล้วอ่ะลูกมันใกล้แล้วอ่ะครับถ้าผมก็ไปพัดมันก็ไม่ต้องคิดอะไรอ่ะเพราะว่ามันคงไม่ผิดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องพัดเติมหรืออะไรเงี้ยอันนี้ยังน่าคิดหน่อยอะไรเงี้ยครับนั่นแหละผมก็ตีประมาณรุ่นนั้นผมมาชนะเขาแต้มหนึ่งผมมา16เขา15อะไรเงี้ยจากผมชนะรุ่นนั้นแหละแล้วตอนนั้นคนดูเยอะไหมครับโปรคนดูเต็มกีน่ะเต็มกีหลุม18ของทัพบกอ่ะครับรอบเลยอ่ะผมก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ผมก็เดินไปข้างๆกีมาเดินไปนู่นมั่งเดินไปนี่มาทำให้มันสบายใจอ่ะอือหือไม่ต้องไปเซเรียกันมันอ่ะยังไงเราก็เซเรียกว่ามันลงอยู่แล้วอ่ะอะไรเงี้ยแล้วคุณสุพจน์น้องชายคุยอะไรกับโปรบ้างครับก็ไม่คุยอะไรหรอกก็ผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวตีให้มาดูแค่นั้นแหละแล้วก็ออกไปว่าไอ้รุ่นนี้มันตีให้ออกแต่มันตีได้จะตีให้ใกล้มันตียากครับตีให้มันเลยว่าเรามีโชคมีดวงอะอะไรอย่างเงี้ยมีชนะครับครับแต่เราไม่ชนะเขาออกไปเสียออกมาเขาผมก็แพ้เขาเพราะมันตีไกลอืมเขาตีไก่ต้องไปเสียออกเขาเนี่ยออกไปลุ่มหนึ่งผมว่าผมไม่ชนะเขาไปลุ่มสองผมก็แพ้แล้วก็เขาตีถึงเลยอะไรเงี้ยครับพอดีเราชนะซะก่อนเลยต้องไปเสียออกความภูมิใจที่ได้ถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9กับไทยแลนด์โอเพ่นตอนที่ได้อัญเชิญถ้วยนี่เป็นยังไงบ้างครับก็ถ้วยก็สมาคมเขามอบให้ครับครับผมสมาคมเขามอบให้แล้วก็ดีใจอ่ะผมก็ไปรับเป็นสมาคมอ่ะอืมครับนะผมก็จำไม่ได้แล้วเขาคุณผู้หญิงอ่ะชื่อคุณพยุรีหรืออะไรเนี่ยเขาก็มันนั่นใส่มาสมาคมอ่ะผมไปรับครับนั่นแหละแล้วหลังจาก Thailand Open แล้วล่ะครับโปรเส้นทางแข่งขันของโปรเป็นยังไงต่อไปอ่ะครับหยุดเลยเลิกเลยครับอืมครับทำไมเลิกครับผมจะก็เก็บตังค์จากก้อนนี้ไว้ให้เจ้าผมก็ไว้แข่งขันเล่นฮะครับตอนนั้นที่ผมอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นที่ผมก็ไปอยู่ตรงนั้นข้างๆประมาณปีขวบ5ขวบอะไรเงี้ยครับแล้วเขาบอกโปรแล้วครับว่าเขาอยากจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพเขาไม่บอกแต่เขาเล่นอยู่ผมก็รู้เขาเล่นอยู่ครับอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็ไปโรงเรียนเสร็จแม่พ่อแม่ก็ทำงานสนามกอล์ฟครับพอเสร็จแล้วพอเลิกเรียน4โมงเขาก็ไปสนามกอล์ฟไปซ้อมคิดซ้อมพัดเขาอยู่แต่นั่นแหละอะไรเงี้ยตั้งแต่สี่ห้าขวบแล้วครับนั่นแหละแสดงว่าผมก็ชนะชาเลวขึ้นพอดีเขาก็โตแล้วเขารู้แล้วประจำเขารู้แล้วแหละอะไรเงี้ยเขารู้เรื่องแล้ว
ก็มาตีกอล์ฟด้วยเขาแข่งเยาวแข่งเด็กๆของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับผมนะแล้วผมก็เลิกเล่นเลยแล้วมาเล่นเลยกับ10ปีอ่ะแล้วผมมาเล่นพวกซีเนียร์หน่อยอือหือแล้วผมก็มันไม่รู้จะทำไงต้องคืนนั่นนั่นแล้วก็เราไปเมืองนอกคืนตีไม่ดีเงินก็หมดอ่ะครับอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรแล้วก็เก็บเงินไอ้ก้อนนี้ที่ผมเก็บอยู่สมาคมด้วยอะไรด้วยทั้งหมดประมาณล้านหนึ่งอ่ะครับสมัยนั้นนะครับผมโอ้สมัยนั้นก็เยอะนะครับล้านหนึ่งสมาคมด้วยได้รางวัลด้วยอะไรเงี้ยเก็บไปเก็บมาก็ประมาณรวมล้านนะครับอะไรเงี้ยแต่ผมก็แข่งไว้ให้เขาแข่งอ่ะให้ผมก็แข่งอะไรเงี้ยอือหือแล้วเราท้ายหมดเขาก็เกิดมีปัญหาเขาไม่รู้ทำไงอืมแต่ผมก็เก็บไว้ให้เขาแข่งแสดงว่าตอนนั้นโปรคือตัดสินใจวางแผนเพื่อสร้างลูกเพื่อให้อนาคตลูกโดยการที่เอาเงินก้อนนี้มาเป็นเงินลูกเลยไม่ต้องเอามาใช้แข่งขันต่อแล้วโปรก็ไปทำอะไรอื่นนั่นแหละผมก็เลิกให้เขาแข่งขันเก็บไว้เขาก็ไปแข่งขันเรื่อยๆจนเขาติดทีมชงทีมชาติอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยเรายิงตัวเขาได้แล้วเราก็สบายใจละแล้ว10ปีที่โปไม่ได้แข่งขันเลยโปไปทำอะไรครับดูพรมอย่างเดียวผมก็อยู่ตีกอล์ฟบ้างอยู่สนามหัวหินเนี่ยครับไม่ได้ไปไหนอ่ะผมอ่ะครับผมก็อยู่หัวหินนี่แหละได้ข่าวว่ายังคงไปสนามทุกวันอยู่เลยใช่ไหมครับผมก็อยู่สนามทุกวันอ่ะตอนนี้เย็นหลวงก็ไปทุกวันนะครับไปตีบ้างปะครับไปดังบ้างตีบ้างอะไรเงี้ยครับอืมครับผมโปรสำหรับกอล์ฟสมัยโปรกับกอล์ฟสมัยนี้เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมครับต่างกันยังไงครับมันต่างกันเรื่องอุปกรณ์ก็ต่างครับอะไรเงี้ยเด็กสมัยนี้ก็โตฟาสมัยก่อนเนี่ยรูปร่างอะไรเงี้ยรูปร่างใหญ่โตครับสมัยก่อนที่รูปร่างเล็กอะไรเงี้ยไม่ใหญ่ไม่โตพอมาสมัยเนี้ยรูปร่างโตใหญ่อะไรเงี้ยครับก็ดีอ่ะที่ผมชนะไทยแลนด์โอเพ่นได้อ่ะคือว่าช่วงนั้นเนี่ยนักกอล์ฟยังไม่บูมเท่าไหร่อ่ะครับผมพอผมชนะไทยแลนด์โอเพ่นได้ความรู้สึกของผมว่านักกอล์ฟเยอะขึ้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมชนะไทยแลนด์โอเพ่นได้นักกอล์ฟก็เยอะขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ดีเหมือนกันนักกอล์ฟเยอะขึ้นครับเขาคงคิดอ่ะอย่างผมยังทำได้เขาก็ต้องทำได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีเพราะว่าหลังจากปี91ที่โปรชนะพี่ชูโปรบุญชูลังกิจก็มาชนะปี92ต่อทันทีเลยใช่ครับครับก็ถือว่ากลายเป็นว่าหลังจากนั้นคือพอโปรไปเจิมเป็นแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่นต่อก็มีพี่ชูมาชนะ2รอบมีประหยัดอีกมีรัฐธนนท์มีพานุพลอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าไทยแลนด์โอเพ่นเนี่ยไทยสู้เขาได้สบายๆไทยสู้เอเชียได้อือหือสบายครับนะโปรถามหน่อยครับการจะเป็นนักกอล์ฟให้ประสบความสำเร็จเนี่ยสำหรับตัวโปรแล้วเนี่ยมันมีเคล็ดลับยังไงครับก็ผมก็บอกแล้วผมเล่นอ่ะแต่เวลาผมซ้อมหนักอะครับอืมถ้าผมซ้อมสมัยนั้นประหยัดยังไม่จะเป็นโปรอะครับประหยัดเก็บลูกซ้อมผมอะแล้วก็ออกรอบอะไรเงี้ยเก็บลูกซ้อมไปละไปเงี้ยซ้อมหนักของโปรนี่วันหนึ่งโปรซ้อมกี่ถาดออกรอบกี่หลุมครับออกรอบผมไม่ค่อยจะออกบางทีอะผมก็ยืนซ้อมอย่างเช้าก็เย็นโอ้เช้าเย็นเลยครับเช้าก็เย็นสองเวลาครับรู้สึกว่าผมตีมันก็ประมาณเหนื่อยแล้วเหนื่อยก็เลิกอ่ะเหนื่อยก็หยุดอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าหายเหนื่อยก็ไปตีต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ซ้อมทุกวันเลยไหมครับมีหยุดบ้างไหมครับใช่ก็ซ้อมทุกวันครับเหนื่อยแล้วก็พักอะไรเงี้ยหายเหนื่อยแล้วก็ไปตีได้เวลาแล้วก็ไปกินข้าวไปพักพอเย็นมาตีใหม่ครับประมาณสี่โมงเย็นมันก็มาตีใหม่อือหืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับรุ่นคนอื่นในรุ่นโปรนี่ถือว่าโปรซ้อมหนักกว่าเขาไหมครับผมซ้อมหนักกับเพื่อนผมซ้อมมากกับเพื่อนตามรู้สึกของผมอ่ะครับนะ
ยืนซ้อมนี่ผมซ้อมเยอะเพราะผมอยู่หินนี่มันโอกาสซ้อมมากกว่ากรุงเทพอ่ะครับผมนะแล้วที่นี่ผมตีกับหญ้าครับตีกับดินแต่กรุงเทพสมัยนั้นเขาเด็กโผล่มาแล้วก็ตีกับผมเหมือนกันน่ะผมอยู่หินผมตีกับดินน่ะอ๋อครับมันผิดกันแล้วถ้าตีกับผมไม่เหมือนกันถ้าจะฝากอะไรถึงกับนักกอล์ฟรุ่นผมเรียกว่ารุ่นหลานแล้วกันที่กำลังอยากจะก้าวไปสู่ระดับโลกหรืออยากจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพอยากให้ตำนานกอล์ฟอย่างโปรสุเทพฝากอะไรไว้ให้พวกเขาหน่อยครับผมไม่รู้จะฝากอะไรอ่ะมันก็มีอย่างเดียวกอล์ฟเราอ่ะมันก็คือว่าเราต้องขยันซ้อมใช่ไหมครับมันต้องขยันซ้อมเพราะเราจะเป็นนักกอล์ฟแล้วมันก็ต้องขยันซ้อมซ้อมด้วยซ้อมไปก็ต้องมีเป้าหมายว่าอาจจะตีอะไรการฉับกระเป้าอยู่ตรงไหนใช่ไหมไม่ใช่ว่าหยิบรูปมาในหนาซ้อนหยิบรูปมาแล้วเราตีทิ้งเป้าเราไม่มีอ่ะครับใช่ไหมไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าตีเอาตะวงตีเอาแต่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เราจะตีให้มีเป้าหมายจะให้ดีก็ต้องมีเป้าอ่ะเด็กเจ็ดคนจะตีเป้าอยู่ตรงนี้นะอ่าฮะพอเราตีไปเนี่ยเอฟ้าเปสาซ้ายเท่าไรครับแต่ละช็อตแต่ละเหล็กอย่างเงี้ยครับใช่ไหมมันต้องฝึกเสร็จแล้วมันก็ต้องมีเป้าหมายอือฮึเข้าใจครับตีไปตรงไหนเงี้ยเหล็กทุกอันเนี่ยต้องตีให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องตีฝาตีซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝาก็ต้องตีให้ได้อีกครับเดี๋ยวไปอุปสรรคอะก็ต้องมีใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ต้องมีตีให้ได้อะไรเงี้ยครับไม่ใช่แต่ตีตรงได้อย่างเดียวใช่ไหมถ้าตีตรงเกิดเข้าป่าแก้ไม่เป็นอีกอะไรเงี้ยนะก็ต้องตีให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ได้ครับแล้วซ้อมก็ต้องมีเป้าหมายว่าใจเราจะตีไปตรงเนี้ยเราก็ต้องตีให้ได้ตรงเนี้ยห่างมากหรือห่างน้อยเราก็คิดเอาที่หลังอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ้าซ้อมเยอะก็ดีเป็นกอล์ฟอ่ะครับได้ครับถ้าซ้อมคิดซ้อมพัดเยอะหน่อยก็ดีอะไรพวกเนี้ยไอ้เวลาตีแล้วซ้อมแล้วก็ต้องมีเป้าหมายไม่ใช่เอาลูกมาตีแล้วไอ้ไม่มีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลานปู่ที่ท่าทางเป็นไงบ้างครับมีโอกาสตีกอล์ฟกันบ้างมั้ยครับใครนะหลานปู่ครับหลานปู่ไม่หรอกสงสัยยังเด็กยังไม่เด็กเกินไปจ้ะต้องไปถามพ่อเขามีอยู่คนเดียวครบยังอ่ะครบตัวเล็กอ่ะครับนะโอเคได้ครับปู่ขอบพระคุณมากครับที่มาพูดคุยกันวันนี้ครับก็จะถามอะไรเรื่องอะไรโออะไรหินใครเป็นโปรคนแรกสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเหรอโปรจำได้ใช่ไหมครับก็ผมก็ตอบไปได้ง่ายๆเลยว่าโปรทีมอะโปรทีมทัพวีบูลอะครับผมพ่อของโปรมานพอะครับผมก็เลยเป็นโปรคนแรกแล้วก็มาที่สปอร์ตลูซีสปอร์ตครับครับนั่นกุญชลออะครับแม่ก็อีกคนหนึ่งเป็นโปรครับครับผมรุ่นเก่าๆรุ่นแรกเลยอ่ะครับก็มีก็มีเสียไปเหมือนกันแต่ตอนเสียไปก็หมดละครับเสียก็หมดแล้วแหละโปรรุ่นนั้นอ่ะครับได้ครับงั้นครบถ้วนครับโปรสุเทพครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติพูดคุยกันวันนี้ครับครับบรรยากาศการพูดคุยกับโปรสุเทพมีสวัสดิ์โดยเฉพาะยิ่งรายละเอียดของการเล่น Thailand Open ปี1991ที่โปรสุเทพเป็นแชมป์นั้นอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีคนทราบรายละเอียดนักวันนี้โปรสุเทพได้เล่าแล้วก็ทำให้เห็นเลยนะครับว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทการฝึกซ้อมอย่างหนักการวางแผนการเล่นอย่างชาญฉลาดแล้วก็การรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นั้นทำให้โปรสุเทพนั้นจบเป็นแชมป์ Thailand Open สร้างประวัติศาสตร์ได้แล้วก็ไม่มีโปรบุญชูเรืองกิจมีประหยัดมากแสงรัตนนท์วรรณศรีจันทร์โป
โปรมาพร้าวพานุพลพิทยารัตน์ก็มาคว้าแชมป์ Thailand Open แล้วก็รายการอื่นๆในระดับนานาชาติเพิ่มเติมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่สร้างตำนานกอล์ฟไว้ในประเทศไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังครับกับรายการ InFocus นะครับของ All Thailand Golf Tour Podcast ติดตามกันได้ครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ